อย่าไปเชื่อไปปัดนะไอ้ไปปัดมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะเราก็ได้คิดเออเราก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งอายุ18 19ปี17 18ปีพอมาถึงก็มีคนบอกนะครับพี่ไขแสงสุขใสอดีตนักการเมืองและก็สสนครพนมที่อยู่เคียงข้างประชาชนก็เป็นคนหนึ่งที่คอยบอกพวกเราว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นศัตรูของประชาชนมันเป็นพวกอนุรักษ์นิยมมันเป็นพวกล้าหลังมันเป็นศัตรูกับฝ่ายก้าวหน้านะครับจนกระทั่งผมก็เชื่อก็เลิกเชื่อไปปัดเลิกเชื่อไปปัดจนถึงปัจจุบันนี้เวลานี้นี่คนใต้จำนวนมากนะครับก็เกิดยังเชื่อถือยังรักพรรคไอ้ปัดเขาเรียกว่าเกิดมารักไม่รู้ถูกสาปมาหรือยังไงนะครับคนใต้ส่วนใหญ่เกิดมาก็รักไอ้ปัดรักอย่างไม่มีเหตุผลนะครับรักบ่อยสุดยางราคา20บาทก็รัก10บาทก็รักทำอะไรไม่เป็นโลเป็นพายไม่มีผลงานก็รักรักนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกับคนใต้บอกให้คิดคิดสมัยว่าที่พรรคไปปัดมีอิทธิพลทางความคิดคลองใจคนใต้มายาวนานเนี่ยเป็นเพราะอะไรต้องสลัดนะครับต้องสลัดออกไปต้องขจัดอิทธิพลทางความคิดประชาธิปัตย์ต้องสลัดไอ้อารมณ์ความรู้สึกที่รักชอบไปปัดออกไปให้ได้นะครับมีครั้งหนึ่งนะผมลงไปภาคใต้นั่งคุยกันก็เป็นวงเล่าเนี่ยนะครับเป็นวงเล่าคนหนึ่งคุยไปคุยมายังไงก็ต้องคุยเรื่องการเมืองกันอยู่แล้วก็คุยกับผมคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็ว่าคนอีสานว่าคนอีสานเลือกตั้งเนี่ยคนอีสานเลือกตั้งเนี่ยต้องได้เงินเพิ่นไม่มาการไม่เป็นใช่ไม่ใช่อาจารย์ถามผมผมบอกผมไม่รู้แหละแต่ว่าคนใต้นี่ไม่รู้ฉลาดหรือโง่เลือกประชาธิปัตย์ตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะเลือกอยู่พักเดียวตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ฉลาดหรือโง่ก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาเริ่มขึ้นเสียงกันทำท่าจะทะเลาะกันเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าคนภาคอื่นเนี่ยซื้อเสียงพรรคอื่นซื้อเสียงสมัยนั้นคือพรรคความหวังใหม่ซื้อเสียงตอนนั้นยังไม่มีพรรคไทยรักไทยนะครับที่เถียงกันเสร็จแล้วผมก็ใช้เรียกว่าตัดบทดื้อว่าคนใต้เรานี่ไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่เลือกประชาธิปัตย์จนตายเขาก็โกรธนะพูดอย่างนี้มันก็โง่เป็นไม่ได้ไงเลือกอยู่พักเดียวจนตายเลือกตั้งทุกครั้งเลือกแต่พักเดียวเลือกแต่พักเดียวเลือกแต่พักเดียวนะครับถึงขั้นมีการพูดกันว่าพักไปปัดส่งเสาไฟฟ้าก็ยังได้เห็นไหมครับคำพูดอย่างนี้คือดูถูกคนใต้นะว่าคนใต้นี่โง่เขาส่งเสาไฟฟ้ามาก็ยังเลือกเสาไฟฟ้าและติดว่าพรรคไปปัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองพ่อแม่พี่น้องครับพรรคการเมืองเนี่ยผมพูดสักนิดนึงครับพรรคการเมืองเนี่ยเป็นองค์การทางการเมืองของประชาชนนะครับเป็นองค์การทางการเมืองคือองค์การที่ตั้งขึ้นจากคนที่มีแนวความคิดมีนโยบายเหมือนกันอุดมการเหมือนกันก็ตั้งเป็นพรรคการเมืองนะครับประเทศไทยเรานี่เริ่มมีพรรคการเมืองอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2488นะครับ88ก็40กว่าปีเกือบ50ปีพรรคการเมืองประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันแย่ที่มันไม่ค่อยดีที่มันไม่เติบใหญ่ที่มันไม่เข้มแข็งเขาเพราะว่าถูกกระเทือบอยู่เรื่อยถูกเหยียบนะครับพอพรรคการเมืองทำท่าจะโตก็ถูกรัฐประหารยุบ
ยุบไปเลย10ปีบ้าง5ปี10ปีพอประกาศใช้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีกฎหมายพรรคการเมืองให้ตั้งพรรคการเมืองกันใหม่พรรคเก่าๆก็มาตั้งพอทำท่าจะไปได้สวยถูกกระทืบคือรัฐประหารนะครับถูกกระทืบคือถูกยุบเลิกไปอีกต่อมามีรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการเลือกตั้งก็มีพรรคการเมืองใหม่พอทำท่าจะไปได้สวยก็ถูกกระทืบถูกเหยียบถูกกระทืบพรรคการเมืองไทยมันจึงไม่โตและในช่วงหลังๆนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระทืบจากรัฐประหารจากคณะรัฐประหารเท่านั้นนะครับแต่มันถูกกระทืบถูกทำลายจากระบบกฎหมายจากองค์กรอิสระก็คือกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญพันธะการเมืองไทยเมื่อมาถึงวันนี้จึงมีภาวะแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่เข้มแข็งอ่อนแออันนี้พูดทั่วไปนะไม่พูดแยกเป็นพักๆความจริงแล้วนี่มีพักการเมืองพักหนึ่งที่ทำท่าจะเป็นพักการเมืองที่แท้จริงเป็นพักของมหาชนที่เขาเรียกว่าเป็นพักของมวลชนคือพักไทยรักไทยก่อนหน้านั้นพลเอกชวลิตหัวหน้าพักความหวังใหม่ก็พยายามสร้างพักความหวังใหม่ให้เป็นพักมวลชนพักมวลชนหมายความว่ามีสมาชิกเยอะและสมาชิกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของพรรคไม่ใช่ขึ้นกับหัวหน้าพรรคคนเดียวหรือกรรมการพรรคไม่กี่คนแต่ก็ไม่สำเร็จมาถึงพรรคไทยรักไทยก็พยายามกันนะเขาพยายามกันเต็มที่ครับสุดท้ายก็ถูกรัฐประหาร19กันยาแล้วก็ถูกตุลาการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยุบเมื่อมาถึงวันนี้พรรคการเมืองไทยก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าจะฝากผีฝากไข่คงไม่ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับเราเป็นสมาชิกพรรคไหนเชื่อถือพรรคไหนสนับสนุนพรรคไหนก็ให้สนับสนุนกันไปเชื่อถือกันไปอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยนะที่เป็นพรรคที่เป็นขาหนึ่งของยุทธศาสตร์นปช.พ่อแม่พี่น้องครับคงจำได้นะครับว่ายุทธศาสตร์นปช.เรามียุทธศาสตร์เดินสองขาคนเสื้อแดงแล้วก็พรรคเพื่อไทยสุดท้ายนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะมีความผันแปรอย่างไรมีข่าวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้หรือมีสัญญาณนะครับว่าทหารจะมาสลายนะครับเวลานี้พวกเรากำลังจับสัญญาณอยู่กำลังจับสัญญาณอยู่นะครับบางคนบอกว่าสัญญาณชัดที่สุดคือถ้าปิดแมคโดนัลด์ถ้าวันไหนก็ให้แมคโดนัลด์ปิดเพราะว่าแมคโดนัลด์นี่พวกเราไปกันเยอะพวกเราไปกินน้ำชากาแฟกินอะไรกันนี่นะอันนี้เป็นสัญญาณเพราะให้พวกเราช่วยจับสัญญาณช่วยจับสัญญาณแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะครับตาเตรียมที่จะรับมือที่จะตอบโต้ทุกรูปทุกแบบนะครับชัยชนะย่อมจะเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับชัยชนะย่อมจะเป็นของเราไม่เลวก็ช้าอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ